ราศีธนูนะคะท่านที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมธนูเป็นยังไงมั่งโอ้ธนูนี้ดวงไม่ดีเลยการเงินนี่หมุนนะอาจจะมีการหมุนเพราะว่าจะไปกู้เงินธนาคารมาลงทุนการค้าขายนะจะกู้เงินธนาคารมาค้าขายสำหรับชาวราศีธนูนะนี่จะถามว่าไปได้ไหมไปได้เดือนเมษายนเนี่ยพอไปได้พอมีลูกค้าแต่ต้องอดทนนะธนูถ้าเป็นเด็กนักเรียนการเรียนการสอบคะแนนอะไรจะเป็นยังไงบ้างถือว่าดีนะการเรียนเกรดเฉลี่ยเนี่ยจะดีขึ้นสำหรับชาวราศีธนูนะการเรียนการสอบอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีนะสำหรับชาวราศีธนูแล้วก็ดวงมีเคราะห์นะธนูนะคะได้ไพ่จระเข้กัดกินนะก็ชาวราศีธนูก็งดนะเดินทางทางน้ำลื่นตกห้องลื่นในห้องน้ำนะเกี่ยวกับน้ำลื่นในพื้นอะไรอย่างนี้อุบัติเหตุทางน้ำดำน้ำอะไรอย่างนี้จมน้ำต้องระมัดระวังคนรอบข้างจมน้ำตกน้ำนะอาจจะเป็นเด็กว่ายน้ำแล้วก็จมน้ำตกน้ำอะไรอย่างนี้นะสำหรับชาวราศีธนูการงานนี่เหนื่อยธนูเนี่ยงานเยอะรับผิดชอบเยอะจะเป็นงานโรงงานหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยติดต่อลูกค้างานเดินทางงานวิ่งเต้นถือดาบการงานเหนื่อยสุดๆเลยธนูรับผิดชอบเยอะทำงานหลายอย่างหลายหน้าที่สำหรับชาวราศีธนูเนาะก็ขอแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแบรนด์สวยๆสบู่รังนกคอยเส้นไลท์นะคะอย่างหน้าขาวก็มาสั่งซื้อรับสมัครตัวแทนจำหน่าย 50% นะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเซตฝ้ากระจายนะคะแถมสบู่กุหลาบพันปี2ก้อนนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com แล้วก็ FB แบรนด์สวยๆนะคะสำหรับชาวราศีธนูต่อชาวราศีธนูเนี่ยจระเข้กับกินอาจจะติดสินบนอะไรไว้ด้วยสำหรับชาวราศีธนูนะถ้าชาวราศีธนูเนี่ยนะจะกู้เงินแบงค์เนี่ยท่านจะผ่านไหมกู้เงินผ่านกู้เงินผ่านกู้มาใช้หนี้ใช้สินกู้มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านซื้ออะไรแต่ถ้าธุรกิจอสังหานี่ดีนะชาวราศีธนูขายบ้านขายอะไรลูกค้าที่เยอะยอดจองจะแน่นขายบ้านขายคอนโดนะแต่ว่าชาวราศีธนูเนี่ยมีโอกาสเป็นหนี้เพิ่มละหนี้จากการซื้อรถซื้อบ้านด้วยอาจจะต้องไปขอจะต้องมีงานแต่งงานด้วยสำหรับชาวราศีธนูเนาะท่านใดที่สนใจบูชานะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ FB นะคะอันนี้มีเสริมดวง12ราศีและกำไรนำโชค12ราศีนะคะ FB นะชาวราศีธนูมีโอกาสพบรักแดนไกลเป็นคู่ชาวต่างชาติจะผิวดำแดงสองสีลูกครึ่งนะเป็นอย่างนี้นะมีการเดินทางไกลต่างประเทศด้วยต่อวีซ่าพาสปอร์ตด้วยนะชาวราศีธนูแต่ว่าการเงินปลายเดือนเนี่ยลูกค้าจะเงียบๆแล้วยอดขายจะลงแล้วขายผมจะเงียบๆหน่อยสำหรับเด็กนักเรียนนะก็ไปสมัครงานท่านจะได้ไหมก็มีโอกาสได้นะได้งานทำนะก็มีโอกาสเรียนต่อต่างประเทศด้วยต่อวีซ่าเรียนต่อต่างประเทศด้วยก็